เรากลับมาดูตรงนี้นี่อุปกรณ์นี่มาดูนี่ก็มีอะไรบ้างนี่เวลากลับมาบ้านต้องมีอันนี้ตัวหลักนี่เพราะว่าเดินทางแล้วมันนี่ต้องพกประจำกระมองเหมือนกินลูกประคบนะอันนี้ชอบเปิดให้ยาหมองยานางมันจะสีขาวๆไอ้ตัวเนี้ยเวลามันเป็นนิ้วล็อกเวลาที่มันปวดอ่ะเจ็บนิ้วเนี่ยที่เจ็บนิ้วประจำเนี่ยเนี่ยนี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยทาจนไม่หายไม่เป็นนะงอนิดนึงนะเราหิ้วของมันเป็นนิ้วล็อกเห็นไหมแล้วเวลาเราคนก็กดคนไข้แล้วก็เป็นนิ้วอันนี้จะเป็นลูกประคบมันจะร้อนๆนิดหนึ่งที่สองอันนะยำของอาจารย์เราจะมีลูกประคบกดแก้วครับยำของย่านางกดส่วนอันนี้เราบ่ามันแข็งเนี่ยเมื่อเช้านี่ปวดตัวบ่าแข็งปักเลยจะไปใช้สอกงวดนะเวลาบ่าเห็นคุณแฟนบอกว่าใช้สอกกดไม่ได้นะจริงๆเราการกดไม่ต้องใช้สอกกดใช้ปลายมือเราเนี่ยกดเบาๆเรากดเพื่อให้เขาขาวนิดนึงให้เขาตื่นตัวให้เขาคลายถ้าเรากดแรงบางทีมันจะแข็งขึ้นอีกมันจะกลายเป็นก้อนสามนิ้วเนี่ยจะได้สามนิ้วเบานะฮะกดเบาอันนี้กดแล้วมันจะนิ่มนะเราใช้ตัวนี้ใช้สามนิ้วอันนี้จะทำให้พังผืดมันคลายนะเบาบ่าจะใช้เนี่ยคือถ้าใช้ลูกประคบก็ได้แต่มันจะร้อนเวลาขับรถเราใช้เนี่ยถูเพื่อให้ฟังคือมันคลายใช่จ้ะใช่เนี่ยเวลาถูกดไข้มันแค่จะหอมฝั่งนี้จะฝั่งนี้มันจะนิ่มกว่าอันนี้จะแข็งเพราะเราถนัดฝั่งนี้ฮะกดเบาๆนะฮะไม่ต้องไปกดแรงไม่ต้องใช้ศอกแข็งยิ่งเราไปใช้ศอกใช้อะไรกดเนี่ยยิ่งแข็งเพราะมันจะสู้กันถ้าเราใช้มือกดเบาๆมันจะนิ่มอย่าไปใช้ศอกกดแต่ก็กดมันทำให้ตัวเองนะแต่ถ้าทำให้คนอื่นก็กดแล้วก็เยียงใครเยียงมาอย่างนี้ได้ก็ใช้ดีนะไอ้นี่ก็คือใช้เวลามันดักเสพนะต้องใช้ทุกวันนะไม่ใช่ว่าใช้วันเดียวนะนะอันนี้คือลูกประคบกดละร้อยนะฮะกดละร้อยอันนี้ก็ยาหม่องยาหนางอันนี้สูตรเย็นอันนี้ใช้ทาของผืนก็กดละร้อยเหมือนกันจะมีสองขายสองแบบก็คือมีสองอย่างก็คือยาหนางกับลูกประคบถ้าเกิดซื้อต้องมีค่าส่งว่าจะขายที่4ขวดละ100ถ้าซื้อก็2ขวดก็250ค่าส่ง50บาทซื้อ3ขวดก็350 4ขวดก็450ถ้าซื้อ5ขวด550แถมขวดหนึ่งเป็น6ขวดโอเคนะกดไลค์ตรงนี้ด้วยหัวใจ